ผู้อำนวยการกกต.แจงปงชูวิทย์แฉอำนาจเจริญโมเดลสั่งจับตาขนคนใช้สิทธิการล่วงหน้าผู้อำนวยการกกต.จังหวัดแจงชูวิทย์โพสต์อำนาจเจริญโมเดลโกงเลือกตั้งชี้เป็นเรื่องเก่าอยู่ขั้นตอนตรวจสอบข้อเท็จจริงสั่งจับตาขนคนใช้สิทธิล่วงหน้าวันที่7พฤษภาคมนี้วันที่6พฤษภาคม66จากกรณีนายชูวิทย์โพสต์ข้อความอำนาจเจริญโมเดลโกงเลือกตั้งด่วนอำนาจเจริญมาแล้วเกณฑ์ชาวบ้านลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่7พฤษภาคมนี้เป็นหมื่นคนสายลับรายงานอำนาจเจริญเขต1เขต2จ้างอสมคนละ 5,000 บาทไล่เก็บบัตรประชาชนจากชาวบ้านแล้วเอาไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทางออนไลน์ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าล่าสุดที่สำนักงานกกต.จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนายณวัฒน์บุญศรีผู้อำนวยการกกต.จังหวัดอำนาจเจริญชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่าเบื้องต้นประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีข่าวมานานแล้วซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบกกต.จังหวัดอำนาจเจริญส่วนที่นายชูวิทย์โพสต์ก็เป็นเรื่องเก่าที่เราได้ทราบข้อมูลและอยู่ในระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะเป็นเรื่องตั้งแต่ช่วงที่มีการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับเรื่องที่มีชาวบ้านเข้ามากกต.จังหวัดซึ่งไม่ใช่การร้องเรียนแต่เป็นเพียงการเข้ามาให้ข้อมูลกับทางกกต.จังหวัดซึ่งทางกกต.จังหวัดก็ได้มีการรวบรวมข้อมูลเอาไว้แล้วทั้งนี้กรณีข้อมูลที่มีการโพสต์ว่ามีการลงทะเบียนเลือกตั้งเขต1จำนวน 11,170 คนและเขต2จำนวน 12,600 คนนั้นเป็นการลงทะเบียนของผู้ที่จะขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญที่อาศัยอยู่ทั่วประเทศที่ไปทำงานต่างจังหวัดและไม่สามารถกลับมาเลือกตั้งได้ในวันที่14พฤษภาคมนี้ซึ่งบัตรเลือกตั้งดังกล่าวนั้นจะถูกส่งกลับมาที่กกต.จังหวัดอำนาจเจริญจากทั่วประเทศที่ประชาชนลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่7พฤษภาคมที่จะถึงนี้แต่ตอนนี้ข้อมูลล่าสุดมีจำนวนผู้เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งจังหวัดอำนาจเจริญเขต1ยอดลงทะเบียนนอกเขตเลือกตั้ง 4,735 คนยอดลงทะเบียนในเขตเลือกตั้ง17คนเขต2ยอดลงทะเบียนนอกเขตเลือกตั้ง 2,524 คนยอดลงทะเบียนในเขตเลือกตั้ง18คนรวมทั้งสิ้น 7,294 คนโดยกกต.ได้มีการจัดเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันพรุ่งนี้ทั้ง2เขตซึ่งเขต1ที่หอประชุมศรีอำนาจโรงเรียนอำนาจเจริญเขต2ที่หอประชุมโรงเรียนปทุมราชเวงสาซึ่งในวันพรุ่งนี้กกต.จะได้มีการตรวจสอบด้วยว่ามีการขนคนมาเลือกตั้งล่วงหน้าอย่างที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้ว่าจริงหรือไม่ขังสอบคู่แข่งร่วมยก2ป้องกันแชมป์วันมวยไทยบอสชาตรีควักเงินพิเศษให้อีก3ลิตรการแข่งขันชกมวยวันไฟไนท์10จาก First Bank Center รัฐโคโลราโดสหรัฐอเมริกาคู่ที่น่าสนใจอยู่ที่การป้องกันแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวท 125-135 ปอนด์ของดีรอนแมนรถถังจิตเมืองนนท์ซึ่งเป็นการป้องกันแชมป์ครั้งที่5ของเจ้าตัวดวลกับผู้ท้าชิงเอ็ดการ์ทาบาเรสนักชกชาวเม็กซิโกดีกรีแชมป์โลกมวยไทย WBC International ปรากฏว่าเข็มขัดแชมป์ยังคงอยู่ในมือของนักชกชาวไทยที่จัดการน็อกคู่ชกชาวเม็กซิโกในยกที่2เท่านั้นด้วยศอกจนทาบาเรสลงไปนอนกรรมการเช็คอาการและเห็นว่าไม่สามารถชกต่อได้จึงให้รถถังเป็นฝ่ายชนะและป้องกันแชมป์รุ่นไฟเวทเอาไว้ได้สำเร็จหลังการชกรถถัง
กล่าวบนเวทีว่าสำหรับผมคิดว่าผมจะพัฒนาตัวเองให้มากกว่าผมอยากเป็นตำนานในวันแชมเปี้ยนชิพให้ได้ผมรู้สึกดีใจมากผมไม่คิดไม่ฝันว่าเด็กคนหนึ่งที่ยากจนจะได้ก้าวมาต่อยที่อเมริกาครั้งแรกและแฟนๆให้การตอบรับดีมากผมรู้สึกตื้นตันใจจริงๆไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนเลยครับนอกจากนี้รถถังยังได้เงินรางวัลพิเศษจากชาตรีสิทธิ์ยอดธงผู้บริหารของศึกวันแชมเปี้ยนชิพอีก 100,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 3.4 ล้านบาท อบอุ่นมารีจัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิด31ปีมิตรภาพดีๆแฟนเก่าร่วมเฟรมไร้เงาพิษรวมญาติเพื่อนดาราแฟนๆร่วมอวยพรวันเกิดอบอุ่นมารีจัดปาร์ตี้ฉลองวันเกิด31ปีมิตรภาพดีๆแฟนเก่าร่วมเฟรมไร้เงาพิษฉลองวันเกิดอบอุ่นนางเอกสาวมารีบรินเนอร์โพสต์คลิปกับเพื่อนๆคนสนิทพร้อมแคปชั่นว่า31เชียร์ทูอนาเธอร์ชัปเตอร์วิทออลมายเฟเวอริตพีเพิลท่ามกลางเพื่อนๆคนบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาส่งคำอวยพรกันรัวๆสาวมารียังได้เปิดภาพบรรยากาศปาร์ตี้ฉลองวันเกิดกับเพื่อนๆพร้อมแคปชั่นไว้อีกว่ารวมญาติประจำปีค่ะซึ่งในภาพไม่ได้เห็นหนุ่มพิษกาชัยหรือเห็นฝ่ายชายโพสต์อวยพรวันเกิดมารีผ่านโซเชียลแต่อย่างใดโดยในภาพหนึ่งก็ยังเห็นไฮโซโชแปงแฟนเก่าของสาวมารีมาร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดของนางเอกสาวด้วยถือมิตรภาพดีๆแม้จะเลิกรากันไปแล้วแต่บางคนก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้โดยแฟนๆก็ยังเข้ามาอวยพรวันเกิดสาวมารีกันอย่างต่อเนื่องกับโมเมนต์ที่มีเพื่อนๆรักกันอบอุ่นด้วยความคิดถึงอีซึงกิประกาศเอเชียทัวร์เตรียมเจอแฟนไทยในรอบ4ปีพบกันวันที่15กรกฎาคมนี้ไอเรนไทยดีใจกันยกด้อม TG Entertainment ร่วมด้วย FAITH และ D Entertainment จับมือกับ KOKO Connection Thailand พร้อมเสิร์ฟความสุขให้เหล่าไอเรนไทยแอเรนชื่อแฟนคลับอีซึงกิและแฟนซีรีส์ชาวไทยของอีซึงกิลีซึงกี้ปิดท้ายเอเชียทัวร์กับการพาพระเอกหนุ่มหล่อเจ้าของรอยยิ้มพิฆาตบินลัดฟ้ามาพบกับแฟนๆชาวไทยอย่างใกล้ชิดในงาน2023ลีซึงจีไอเอเชียทัวร์The Dreamers Dream Chapter 2 in Bangkok ที่ทุกคนรอคอยมานานกว่า4ปีโดยงานนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่วันที่15กรกฎาคมนี้ณยูเนียนฮอลศูนย์การค้ายูเนียนมอลไอเรนไทยดีใจกันยกด้อมเมื่อพระเอกหนุ่มสามีแห่งชาติเอ็นเตอร์เทนดีร้องเพลงเป็นเลิศอย่างอีซึงกิเตรียมมาหาแฟนๆชาวไทยให้หายคิดถึงกันแล้วโดยงานในครั้งนี้นอกจากแฟนๆจะได้ใกล้ชิดและเต็มอิ่มไปกับเสน่ห์อันเหลือล้นของอีซึงกิแล้วงานนี้ยังมีสิทธิพิเศษจัดเต็มอีกเพียบการกลับมาพบแฟนๆชาวไทยครั้งนี้พิเศษกว่าทุกครั้งแน่นอนเพราะนอกจากโชว์ที่ซึงกิเตรียมพร้อมมาเรียกเสียงกรี๊ดแบบอัดแน่นพร้อมมอบความสุขให้แฟนๆได้ฟินกันทั่วหน้าแล้วยังมีความพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟมามอบให้ทุกคนกันอีกด้วยเปิดขายบัตรวันเสาร์ที่วันที่3มิถุนายนเวลาเที่ยงตรงผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ bit.ly/lsgbkk2023 บัตรราคาเศษ 6,500 ส่วน 5,500 4,500 และ 3,000 บาทพร้อมรับสิทธิ์กู๊ดบาย1ต่อ1ทุกที่นั่งและลุ้นสิทธิสุ่มกับรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟทั้งถ่ายภาพกรุ๊ปโฟโต้กับซึงกิแบบใกล้ชิดโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นและรูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นแฟนๆทุกคนเตรียมวอร์มเสียงและร่างกายให้พร้อมกันได้เลยแล้วมาพบกับความสนุกสุดฟินกับอีซึงกิกันในงาน2023ลีซึงจีไอเอเชียทัวร์The Dreamers Dream Chapter 2 in Bangkok รอติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมได้ที่ Facebook
ทวิตเตอร์และอินสตาแกรมแอดโคโคคอนเน็กชันเอลเอสเกเชียทัวรินบีเคเค2023ตีดริมเมอร์สปริงจัปเตอร์2 2023ลี่ซึงที่เอเชียทัวรี่ซึงกี้อีซึงกี้ไอซึงกี้ฮิวแมนเมดทีเจนเตอร์เทนเมนต์เฟตันดีดีโคโคคอนเน็กชันบางกอกคอนเน็ก